สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนางเอกดังใบเฟิร์นอัจฉสายังทนไม่ไหวหลังเห็นอ้วนรังสิตถามเมียมีสมองไหมโดนถล่มหนักเลยสำหรับอ้วนรังสิตหลังจากออกมาบอกว่าทะเลาะหนักกับมะม่วงภรรยาชาวเกาหลีจนภรรยาหอบลูกหนีจนเจ้าตัวต้องบินไปง้อถึงเกาหลีซึ่งอ้วนรังสิตยังได้เผยคลิปไปง้อขอโทษเมียก่อนทั้งคู่เปิดใจคุยกันทว่าหลังจากนั้นกลับกลายเป็นประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่านำปัญหาครอบครัวมาทำคอนเทนต์และยังดราม่าขุดปมฝ่ายชายที่เหมือนไม่ให้เกียรติภรรยาหลายครั้งอีกทั้งมีชาวเน็ตไปย้อนคลิปในช่อง Fat Mango Channel ของทั้งคู่เมื่อ4ปีก่อนมาเรียกทัวร์อีกต่างหากโดยคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่มะม่วงพาไปเดินตลาดเมียงดงและอ้วนรังสิตได้ให้ของขวัญวันเกิดภรรยาโดยให้มะม่วงเลือกรองเท้าซึ่งมะม่วงเลือกไม่ถูกอ้วนรังสิตได้บอกภรรยาว่าคิดเอาเองใช้สมองมีสมองไหมบอกหน่อยพร้อมกับหัวเราะแล้วก็บอกว่าซื้อสิจนมะม่วงหน้าเสียแล้วเดินออกไปนอกร้านอ้วนรังสิตเรียกเมียเข้ามาบอกว่าให้ซื้อสุดท้ายเหมือนเมียจะไม่ได้ซื้ออีกทั้งในคลิปยังเผยช็อตที่มะม่วงอยู่หน้าร้านรองเท้าพร้อมข้อความบอกว่ามะม่วงไม่โอเคคลิปดังกล่าวทำให้ใบเฟิร์นอัจฉสามงคลสมัยนางเอกสาวทวิตผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวพร้อมข้อความว่าเกลียดผู้ชายแบบนี้มากๆแล้วชอบอ้างว่าพูดเล่นแซวเล่นไม่มีมารยาทไม่นึกถึงจิตใจคนเป็นแฟนเลยไม่ชอบมากๆขณะที่คอมเมนต์จากชาวเน็ตหลายรายบอกว่านี่ขนาดในคลิปคอนเทนต์ชีวิตจริงจะโดนบั่นทอนจิตใจขนาดไหนเหมือนเขาไม่รู้เลยว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรพูดกับใครบางก็ว่าจริงค่ะเกลียดผู้ชายแบบนี้มากไม่ให้เกลียดคนรักเลยนี่คนที่คุณรักนะคำพูดคำจาคือไม่โอเคมากๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ